สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตม Come on นะครับเย้วันนี้นะจ๊ะตังเมก็มา react มิวกัฟอีกรอบนะครับแต่เป็นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆที่ความยาวน่าจะไม่เกิน3นาทีนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ซึ่งหัวข้อคลิปมันขึ้นมาเลยว่าทีเซอร์มิวกัฟมาทำอะไรที่จุดๆๆแล้วตังเมไปหาดูคร่าวๆเขาบอกว่าน่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับสถานตาอากาศบางปูนะจ๊ะแต่เห็นได้สปอยมาว่าแบบมันมีความแบบเหมือนเขามาเดทกัน2คนนะแกเราก็เลยจะมาดูว่าแค่ทีเซอร์เนี่ยมันจะหวานฉ่ำขนาดไหนแล้วตัวจริงมามันจะทะเลจะหวานไปเลยหรือเปล่าพูดกันสุราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าทะเลเค็มกลายเป็นทะเลหวาน มามิวกัฟมาทำอะไรที่สถานตาอากาศบางปูว้าวน่าไปเนาะคือที่บางปูเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆหรือว่าเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำครับผมหนึ่งอะไรคือพื้นที่ชุ่มน้ำครับพี่คือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีแอ่งน้ำหรือว่ามีน้ำตลอดเวลาหรือไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้เช่นห้องน้ำอ๋อพวกปลาตีนต่างๆจระเข้แน่ๆใช่ครับจระเข้ไม่ใช่ปลาวานยังปลาไหลปลาตีนยังไม่หยุดอีกจะไปดูนกแล้วทางนี้นกอะทางนี้พี่อะไรเนี่ยนกครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดพันธุ์ของนกแป๊บนึงขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างเขาเอาไว้ส่องนกไม่ได้เอาไว้เล่นขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยขอเล่นนิดนึงก็มีคนละอันไม่ใช่หรอชาวประมงพื้นบ้านออกไปหาสัตว์ทะเลกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมีทั้งขายสดแล้วก็ทำแห้งเพื่อแปรรูปไปทำอาหารอื่นด้วยมากมายครับนี่ก็เท่ากับว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในชุมชนเลยใช่ไหมถูกต้องครับจำมิวกับรถคุณสนุกได้ที่สถานต่างอากาศบางปูที่ทาง Facebook จบไปแล้วนี่ไงเร็วไหมเร็วมากนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีแน่ตอนที่คลิปเต็มมันมาแล้วหวังว่าเราจะได้มาพูดคุยกันนะจ๊ะใครมีอะไรคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะว่าอะไรยังไงมาวันไหนอะไรยังไงนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับตังเมย์ต้องขอลดตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตังเมย์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะโอเคมีตังเมย์ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย